ับผมตอนนี้เรามารู้จักกีตาร์กันสักนิดหนึ่งนะครับผมจะให้ท่านดูกีตาร์ทั้ง3ตัวนี้คือกีตาร์เบอร์1เบอร์2แล้วก็กีตาร์เบอร์3นะครับสำหรับกีตาร์เบอร์1ตรงนี้คือกีตาร์โปร่งตัวใหญ่นะครับกีตาร์เบอร์1ตัวนี้คือกีตาร์โปร่งตัวใหญ่ที่เป็นกีตาร์ทรงมาตรฐานนะครับที่เรามักจะพบกันบ่อยๆในการเล่นนะครับเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับกีตาร์เบอร์2ตัวนี้นะครับถือเป็นกีตาร์ตัวขนาดกลางที่เล็กลงมานะครับก็อาจจะหาดูได้ไม่ยากนักนะครับกีตาร์ขนาดนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ10ขวบถึง14ขวบเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนมือเล็กนะครับเพราะนั้นก็เลยมีกีตาร์ขนาดนี้สำหรับเด็กหัดเล่นหรืออาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับที่นิ้วเล็กนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีกำลังกีตาร์เบอร์3ตัวนี้นะฮะจะเป็นกีตาร์ตัวที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมาในขนาดนี้นะครับก็เหมาะสำหรับเด็กๆหัดเล่นเช่นกันก็คือเด็กอาจจะอายุประมาณสัก5ขวบถึง9ขวบประมาณนี้นะครับก็เพราะนั้นเวลาจะไปซื้อกีตาร์ก็ดูซะก่อนด้วยว่าเราจะใช้กีตาร์ตัวไหนก็ไปดูตามร้านนะจากกีตาร์ที่เห็นในภาพนี้เห็นว่าเป็นทรงเดียวกันหมดเลยนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับเบอร์1ตัวใหญ่เบอร์2ขนาดกลางก็เล็กลงมากีตาร์เบอร์3ก็เล็กสุดนะครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ากีตาร์น่ะนอกจากว่ามีตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กแล้วเนี่ยกีตาร์มันยังมีกี่รุ่นกี่ทรงที่เราควรจะรู้จักเวลาไปเลือกซื้อจะได้เลือกถูกนะครับผม